อนุญาตอัดวิดีโอไปด้วยเนาะนะฮะเดี๋ยวลง YouTube กันด้วยเนาะนะครับก็เป็นเทปแรกนะครับของออรายการใหม่ของเรานะฮะอ่าเป็นรายการปรับพอร์ตให้ดด้วยนี่ <laughs> นะครับเอ่อต้องบอกว่าเป็นเป็นรายการที่มีคอนเซ็ปต์เนาะอ่านะครับสำหรับเรื่องของการที่ใครที่อยากจะรับชมเกี่ยวกับ ความรู้ความรู้เกี่ยวกับการจัดพอร์ตเนาะนะครับหรือว่าหุ้นต่างประเทศหุ้นไทยนะครับรวมถึงกองทุนด้วยในการจัดพอร์ตมารวมๆกันเพื่อให้มีความมีเป้าหมายในการเติบโตนะอันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักของรายการนี้เลยนะครับก็ดําเนินรายการผมนี่แหละนะอาจารย์รักนะครับแต่เดี๋ยวอนาคตก็จะมีสลับหมุนเวียนกันนะก็อาจจะมี ่คู่นะลูกคูอ่อาจารย์พัดบ้างอาจารย์แมนบ้างนะครับเดี๋ยอ่อยังไงนัดกันอีกทีหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นคราวหน้าเนาะอันนี้ก็มาเปิดก่อนนะฮะสำหรับไลฟ์แรกนะครับรายการนี้เนะาะก็ช่วงต้นมกราพอดีนะครับนะหลายๆคนก็น่าจะอามองหาการลงทุนนะครับสำหรับปีนี้นะฮะเพื่อให้ได้การเติบโตที่ ตัวเองต้องการนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูไอเดียกันนะเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่าเ,เตรียมข้อมูลมาให้กับเพื่อนๆเนี่ยคิดว่าน่าจะดีพอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตเนาะสถานการณ์นะครับแล้วก็มีพอร์ตจำลองนะเป็นตัวอย่างคร่าวๆอ่ะนะนะครับไม่ได้แบบเ,เ,เป็นตัวอย่างที่จะเอาไป ลงทุนได้เลยไหมอันนี้ต้องบอกว่าบอกไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นกรณีศึกษาเท่านั้นนะเพื่อนๆต้องไปทําการบ้านเองก่อนด้วย,วยนี่คือผมทําตัวอย่างขึ้นมาเป็นของผมเองเนาะผมก็จะเอามาให้เอามาให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ยถ้ามันเหมือนมันเหมือนแบบนี้ครับมันเหมือนแบบเฮ้ยเราจัดพอร์ตในกระดาษอะแล้วดูซิว่าเฮ้ยแต่กลยุทธ์อะนะครับเอ่อกลยุทธ์ไหนมันให้ผลตอบแทนที่ดีเนาะแล้วชนะตลาดได้อ่ามันเป็นการเหมือนกัน แบ็กเทสที่อยู่ใน f o r ์เวิร์ดเทอะนึกภาพอบอกไหมนะครับก็ประมาณนั้นเนาะนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะฮะเผื่อได้ประโยชน์กันนะครับโอเคนะฮะก็ยังไงเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็จะเป็นเวลาที่ไม่ค่อยคุ้นชินเนาะ6กโมงนะฮะหกโมงเย็นนะครับก็ยังไงอยากให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นิดนึงจะได้ทำแบบทำให้ดี <laughs> <laughs> นะครับพอไม่พอไม่มีคนไลค์แล้ว แ่ไม่มีกำลังใจนะโอเคนะครับเอานี้นะฮะหัวข้อก็เเรามาอัปเดตกันด้วยนะสําหรับทีมต่างๆในปีนี้ที่ตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยเขามองกันยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเทปต่อไปก็จะมีอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆนะนะฮะตามความเปลี่ยนแปลงของโลกนะฮะเทคมาแรงนะครับ Energy Underperform นะครับ Nvidia MDA ADM นะครับโตแรงนะครับ,รนะรบ Apple นะครับ มีเรื่องของการปรับประมาณการเป็นซื้อโอโหนี่นะครับต้องบอกว่าต้นปีมานี่ร้อนแรงนะครับอ่าใครปรับตัวไม่ทันนี่ตกรดได้เลยนะตกรดได้เลยนะครับตกรดได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันตามหัวข้อประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวขอเช็คเสียงนิดนึงตกรถได้เลยอ่าเสียงมานะเสียงครบนะครับต้องขอ ยาดแบบเช็คเรื่อยๆนะเพราะว่าเ,าเดี๋ยวมันมันเสียงมันเสียงมันไม่ติดอะไรเงี้ยนะครับก็จะเสียเวลานะฮะอ่ะมานะครับเ,เรื่องราวของเราวันนี้นะครับเอามาดูเรื่องแรกก่อนนะฮะตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ผมสรุปมาให้นะครับเออทีมของป e ี2 0 2 4ที่ตอนเนี้ยที่เขามองกันนะครับว่าเอยมันจะมีอะไรที่มา เมากระทบกับสิ่งที่เราตัดสินใจการลงทุนเนอะเอาไปใช้ตัดสินใจการลงทุนเนี่ยนะครับมีอะไรกันบ้างครับหนึ่งเรื่องของเงินเฟอ้อเลยนะครับนะเงินเฟอ้อก็ตอนนี้เนี่ยมองกันว่ามันเป็นขาลงเนาะอ่านะครับทุกคนพอจะทราบกันแล้วนะครับแต่ก็หนืดนะมีหลายคนมองว่าเอ้ยมันมันคงไม่ได้ลงไปในระดับที่แบบต่ำขนาดนั้นนะ่ะนะเออ คือลงมาแล้วจริงอ่ะนะครับแต่ก็คงคงจะยืนยืนอยู่แถวนี้อ่า higher for longer เนาะนะะฮที่ตอนนี้เขามองกันอยู่เป็นภาพนี้นะครับสองเลยนะครับเรื่องของด็อกบี้อ่ะนะครับอ่านะครับก็มองกันว่าเฮ้ยบางคนมองกลางปีจะลดบางคนมองไตรมาสัหนึ่งเลยนะฮะมีนาคมนะฮะในการประชุมครั้งถัดไปนะครับเออ่จะลดหรือเปล่านะฮะเริ่มมีเสียงเริ่มไม่มั่นใจละช่วง อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับว่าแอคชั่นของตลาดเนี่ยเ,เริ่มลังเลนะเพราะตอนต้นปีเนี่ยตลาดพุ่งแรงมากแต่แต่อย่ามองหุ้นไทยนะหุ้นไทยอินดี้หุ้นไทยจีนอินดี้นะฮะไม่เกี่ยว <c oughs> นะคือหุ้นต่างประเทศเนี่ยโอ้โหแบบวิ่งแรงมากในช่วงของต้นปีเนาะและก็มีแผ่วๆมาเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อต้นอาทิตย์นะครับมีแรงขายมาบ้าง ทองเอ่อบอนนะครับมีการขยับนะทองลงนะบอนขึ้น US ดอลลาร์ขึ้นนะครับทุกคนแบบเฮ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นมันเงินเฟ้อมันตีกลับหรือเปล่าเลยประมาณนั้นเนาะอ่ะแน,น่นอนนะครับเดี๋ยวไปไปดูกันนะครับอันนี้แหละนะครับมันก็เลยทําให้เฮ้ยเดี๋ยวไปดูอีกทีสิว่ามีนาคมเนี่ยอาจจะไม่ลดหรือเปล่านะเออนะครับก็เลยมีแรงเทขายออกมานะครับอ่าเป็นภาพนี้ อันที่3เศรษฐกิจสหรัฐซอฟต์แลนดิ้งนะครับหรือจะฮาร์ดแลนดิ้งนะครับตอนนี้ก็มองซอฟต์แลนดิ้งกันนะฮะอ่าแล้วก็จะส่งผลด,ดีกับอะไรนะรถ้าเป็นซอฟต์แลนดิ้งนะครับปัจจัยการเมืองระหว่างประเทศอ่านี่สำคัญนะเป็นภาพใหญ่กว้างๆเลยนะครับล่าสุดนะฮะเหมือนจะมีประเด็นนะแต่สุดท้ายแล้ว ไม่เป็นประเด็นนะเงียบเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะคืออะไรนะนะครับเอาเรื่องแรกก่อนนะเรื่องของเงินเฟ้อนะฮะเงินเฟ้อเนี่ยนะครับล่าสุดเลยอย่างที่ผมบอกไปก็คือว่าเฮ้ยมันมันมีการแอคชั่นของตลาดที่ดูจะค่อนข้างผันผวนนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปไปดูกราฟราคากันหน่อยนะอย่างเอาอย่างเช่นอ่ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเนาะนะครับนี่ อันนี้คือทำเฟรมเดย์นะครับก็จะเห็นว่าช่วงต้นปีเนี่ยนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงประมาณ Q4 แล้วแหละนะครับก็เป็นขาลงมาโดยตลอดเนาะ US dollar นะครับเนาะก็เชื่อว่าเฮ้ยเงินเฟ้อลดนะครับอนาคตเฟดน่าจะลงแน่นอนมีนาคมนี้นะครับ US dollar เลยอ่อนยวบลงมาเลยนะครับจนมาถึงประมาณสักช่วงต้นมกรานะครับก็เริ่มมีลักษณะเป็นภาพที่ว่าเอ้ย เริ่มยืนนะครับเริ่มแข็งขึ้นมาเบรกขึ้นมาประมาณนี้อย่างที่เพื่อนๆเห็นกันนะครับอ่ะดูบอลยูเป็นภาพคล้ายๆกันเลยภาพคล้ายๆกันเลยนะครับเนาะแล้วเราหันกลับไปดูทองคำนะฮะก็เห็นไหมก็จะมีความผันผ,นผวนเนาะตอนแรกขึ้นดีๆแหละนะครับเริ่มมีแรงมีแรงพักตัวมีแรงขายลงมาเป็นภาพนี้นะฮะเออมันมีความผันผ,นผวนเกิดขึ้นนะครับจากเรื่องเรื่องราวที่ว่าเอออาทิตย์ ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกานะครับสำคัญสำคัญเนี่ยก็คือคพ p p i p p i อเลยพวกนี้เนาะนะครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมี PMI ด้วยนะครับประมาณช่วงสกงักกลางๆอาทิตย์นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่เ่เหมือนกับรอจังหวะเนี่ยนะการจังหวะของการแอคชั่นของตลาดเนี่ยเอ้ยถ้าสมมติผันผ,นผวนจะจะลงไปเข้าไปรับเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับอาจจะดูตรงช่วงนั้น นะครับว่าจะมีว่าจะเป็นภาพไหนเนาะนะฮะซึ่งแน่นอนออตัวที่ออกมาแล้วนะครับมันเป็นภาพที่ว่าเอ้ยเออมันมันก็มีการปรับตัวขึ้นมาบ้างนะเออนะครับเนาะเออนะครับเงินเฟ้อเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่ได้แบบโอเป็นแบบสําคัญอะไรกันขนาดนั้นนะเป็นภาพนี้นะครับก็มีการรีบาลเรียกว่ารีบาลแล้วกันเนาะก็ถือว่าเอ่อทำให้ตลาด มีแนวคิดที่ว่าถ้าขึ้นมาแบบนี้เรื่อยๆนะอ่าเดี๋ยวประกาศสักเดือนเดือน1เดือน2เดือน3เนี่ยนะครับคราวนี้แหละนะครับมีนาคมเนี่ยที่จะมีการประชุมนะครับเฟดนะครับก็อาจจะทำให้คงอัต,ตาราดอกเบีย้ยในระดับสูงไวก้ก่อนเป็นภาพนี้นะฮะอ่าอันนีอ้อันนี้ของอเมริกาเนาะนะฮะที่ภาพที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้ก็มีอ่ามีการรีบาวขึ้นมาอย่างที่เพื่อนๆ,ๆเห็นกันเนาะนะครับ ส่วนตัวเงินเฟอ้อที่เป็นของยุโรปทำไมต้องเป็นยุโรปเนาะเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นกลุ่มประเทศที่ได้รับการเสียประโยชน์นะฮะจากเงินเฟอ้อสูงมากๆนะครับเพราะว่ากลุ่มประเทศยุโรปเนี่ยเ,เป็นกลุ่มประเทศที่นำเข้านะครับพวกพลังงานเป็นหลักอยู่แล้วนะฮะผลิตเองไม,ไม่ไม่ผลิตเองดีกว่านะครับเนาะก็จะเห็นว่าตัวยูโรโซนเนี่ยนะครับ อ่าอินฟล่ชันเลทนะครับเห็นไหมมันลดลงมาอ่าโอเคแต่ม้ก็มีรีบาวคล้ายกันเนาะจากเพื่อนเเห็นแท่งกราฟสุดท้ายเนี่ยนะครับจาก2.4ขึ้นมาเป็น2.9เนะครับเป็นการแอคชั่นเหมือนกันทั้งอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะครับแต่มันยังเป็นภาพที่ว่าเอ้ยมันมันลดลงมาเยอะพอสมควรมันก็ยังไม่ได้แบบเป็นอ,อ่ปัจจัยที่แบบเฮ้ยเราจะต้องต้องซีเรียสณตอนนี้เนาะนะครับแค่เพียงจับตามองกันต่อไปแล้วกันนะครับ คือส่วนตัวยังมองเป็นภาพที่ว่าเฮ้ยมันคงไม่ไมสไปค้นไปเยอะๆนะฮะเยอะๆนะครับสาเหตุนะฮะสาเหตุทีเ่เงินเฟ้อเนี่ยมันขึ้นไปสไปค้นไปในช่วงสั้นๆนะครับมองว่าสั้นๆนะตอนนี้นะครับแต่ไงติดตามกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วเนาะนะฮะไม่เป็นไรนะครับเอ่อมันเป็นเรื่องของปัญหาอ่าสป라이ดิสทัชชันนะฮะก็คือ ตอนนี้นะครับเพื่อนๆพอจะทราบกันก็คือเรื่องของทะเลแดงเนาะนะครับกบฏฮูตีนะครับก็พยายามโจมตีนะครับเรือขนส่งต่างๆนะครับมันก็เลยทําให้พวกค่าระวังเรือนะฮะราคาเนี่ยสปายขึ้นไปนะครับเนาะเออนะครับก็อย่างหุ้นบ้านเรานะหุ้นบ้านเราเนี่ยนะครับตัว r c l เนาะใช่ไหมนะครับปึ๊บ r c l นะฮะก็ มีการปรับตัวขึ้นได้เช่นกันนะฮะเห็นไหมก็จะเป็นภาพนี้นะครับเป็นสีม่วงขึ้นมานะครับก็เก่งกําไรในประเด็นนี้แหละนะประเด็นนี้แหละนะครับว่าเอ้ยถ้าพวกค่าระวางเรืออะไรมันขึ้นนะครับมันก็กลัวจะเป็นเหมือนข่าวก่อนที่เป็นเรื่องของโควิดเนาะแต่คงไม่แรงขนาดน,นั้นถูกไหมเพราะว่าตอนนั้นโควิดเนี่ยถ้าใครอยู่กันทันเนี่ยนะครับเออมันเป็นภาพของการที่ว่ามันมันติดขัดไปทั้งโลกใช่ไหม นะครับผิดกันไปทั้งโลกแต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นแค่ช่วงจุดจุดหนึ่งออของทะเลแดงเท่านั้นเองนะครับมันก็เลยทาให้มีการอ,อ,อ้อมอ้อมการขนส่งไปก็ราคาอาจจะสูงขึ้นประมาณนั้นนะครับอ่ะก็คิดว่าคงมีประเด็นนี้ประเด็นเดียวนะครับที่ทําให้ตอนนี้เงินเฟ้อสไปขึ้นไปนะครับสไปขึ้นไปเนาะนะครับแต่เมนหลักนะฮะยังคงเป็นขาลงนะครับแต่สิ่งที่มันหนืดจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือไอ้ตัวนี้มากกว่า เศรษฐกิจอเมริกาที่มันยังคงดูแข็งแรงนะครับแข็งแรงมันก็เฟดหรือนักลงทุนต่างๆเนี่ยเขาก็อ,อ,อาจจะมองว่าเฮ้ยพอมันแข็งแรงแบบนี้นะครับตัวเงินเฟอมันก็คงไม่ได้ลงไปในระดับที่เฟดต้องการนะฮะเพราะฉะนั้นเฟดก็อาจจะคงอัตราดอกเบี้ยต่อไปได้อีกเป็นภาพนั้นเนนะฮะอ่าน,ะะนาะนะครับก็น่าจะ ชัดเจนนะนะชัดเจนนะใครกังวลเรื่องเรื่องเงินเฟอ้อนะครับตอบให้แบบนี้นะฮะโอเคครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของตัวเ,เศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยจะซอฟต์แลนดิ้งนะครับหรือฮาร์ดแลนดิ้งนะครับตอนนี้เนี่ยจากตัวเลขเมื่อกี้นะฮะที่เพื่อนเอเห็นแล้วเนี่ยมันคงจะมองมองได้แค่มุมเดียวก็คือซอฟต์แลนดิ้งเนาะนะนะเพราะว่าเศรษฐกิจอเมริกาเ็ยังไม่ถึงขั้นแบบ เป็น hard landing นะฮะเพราะตัวเลขต่างๆมันก็ยังดูโอเคนะอย่างตัวเลขการว่างงานนะครับก็คงตัวทรงตัวนะครับอยู่ในดับ3.7นะครับนอนฟาร์มเปโลอก็มีการเพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันยังดีอ่ะนะออตัวเลขการจ้างงานนะครับนอกภากการเกษตรก็ดีนะครับมันยังแข็งแร่งบอกงี้ดีกว่ายังแข็งแร่งเนาะแล้วก็ สิ่งที่เห็นได้ชัดมากๆเลยเนี่ยนะครับก็คือตัวตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกานะครับก็มีทิศทางที่ปรับตัวขึ้นนะครับแล้วดาวโจนเมื่อคืนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเอ,อ่น่าจะออทามไฮนะนะฮะออทามไฮอีกแล้วนะครับเมื่อคืนเลยนะครับเนาะเอ่อถ้าจถ,ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะผมเคยเขียนเอ่อ เฟซบุ๊กไว้เนาะนะครับก็มีการคาดการณ์กันนะว่าตัวเออร์เน็นะครับในตลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยในปีนี้เนาะ Q4 เนี่ยนะครับออกมาพบเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเขามองกันว่าจะเป็นการเติบโตต่อนะโอ้โหเพราะฉะนั้นความแข็งแกร่งของ e a r n i n g ก็ดีนะครับเนาะเซนติเมนต์ของภาพรวมเศรษฐกิจก็ดีก็ทำให้ตัวดาวโจนเนี่ยเขายังพุ่งทยานอยู่นะครับ อืมเนาะโอเคแต่เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเฮ้ยมันเป็นกลุ่มอะไรกันยังไงนะที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเราก็จะได้หาจังหวะของการลงทุนได้นะฮะโอเคครับก็มาต่อกันนะครับในเรื่องของปัญหาการเมืองระหว่างประเทศนะฮะตอนแรกนึกว่าจะเออเป็นประเด็นที่ใหญ่กว่านี้นะเออกับกลายเป็นว่าเเงียบไปเลย เนี่ยแบบงงๆนะฮะเออนะครับก็คือเรื่องของการเลือกตั้งที่ไต้หวันเนาะนะครับใครพอจะทราบนะครับว่าจีนกับไต้หวันเนี่ยเขาก็พึ่งๆกันอยู่นะครับโดยอเมริกาก็สนับสนุนไต้หวันเนาะที่จะเขาเรียกว่าให้เป็นไม่ต้องอยู่ภายใต้ประเทศใดอะไรประมาณนั้นนะฮะเออนะครับสุดท้ายแล้วการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็จะมีพรรคการเมืองที่สนับสนุนจีนกับไต้หวันเออโทษ เออจีนกับสหรัฐอเมริกาเนาะเออในภาคการเมืองในในแต่ละฝ่ายนะครับกับเออแล้วผลปรากฏว่านะครับฝ่ายที่ได้รับชัยชนะเนี่ยก็คือฝั่งที่สนับสนุนอเมริกานะฮะเออนะครับก็เป็นสมัยที่3ติดต่อกันนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเออก็ยังไม่มีเท่าที่ดูก็ยังไม่มีการจับตาเออยังไม่มีการพูดอะไรออกมาทั้ง2ฝ่ายทั้งทั้งจีนก็เงียบไป อเมริกาก็เงียบไปนะฮะไต้หวันก็เงียบอีกนะครับมันก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยก็ไม่ได้ตกอกตกใจกับเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็ยังไม่มีเหตุการณ์ที่ประทุอะไรกันขึ้นมานะครับเป็นประเด็นระหว่างประเทศเกินขึ้นมานะครับแต่แต่มันคงเป็นคือเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าตรงนี้ไม่เป็นนะครับแต่เราไม่สามารถทิ้งปัญหานี้ได้นะยังไงแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังคอยรบกวนเราอยู่เรื่อยไปนะ ในในสิ่งที่ผมมองนะครับเพราะนั้นก็อาจจะระวังไว้นิดหนึ่งนะครับก็อย่าเลือกอย่าเลือกประเทศที่มันมีประเด็นพวกนี้อนะครับเมื่อวันศุกร์ผมฟังคลิปนะครับวิดีโอของทางเดี๋ยวผมขอหาก่อนนะ Facebook ผมมีสรุปไว้นะครับก็ค่อนข้างาดีทีเดียวนะนะครับันี้เนาะนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูนะ นี่น,น,นี่นะครับอันนี้นะนะครับลองลองเข้าไปอ่านกันดูนิดนึงนะครับอันนี้นะครับของด็อรจิติพลนะฮะนะครับก็สรุปให้แบบนี้แล้วกันนะครับเอเท่านก็บอกว่าเป็นไอเดียที่ดีนะท่านก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยเออพอเวลาเราลงทุนเนี่ยนะครับประเทศไหนที่คาดว่าจะมีปัญหาในเรื่องของ พัรการเมืองหรือปัญหาทางการเมืองนะครับให้ไปลงทุนประเทศที่จะได้รับประโยชน์นะครับอ่านะฮะจะได้รประโยชน์เช่นอะไร 1. อินเดียนะครับ2ญี่ปุ่นซึ่งเป็น2ประเทศที่ปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าได้รับประโยชน์เต็มๆจากจีนนะที่มีปัญหาเนาะนะฮะพวก เ,เงินลงทุนต่างๆก็ไหลไปที่อินเดียเยอะการผลิตก็ไหลไปที่อินเดียเยอะนะครับเขาก็เลยเอาเ well พื่ฟอร์มเงินขึ้นมาค่อนข,ข้างดีเลยเนาะนะครับตอนนั้นปีนี้เขาก็ยังมองนะว่าอินเดียกับญี่ปุ่นโอ้โหยังยัง,ยงเป็นประเทศที่ดูดีอยู่นะครับอ่าเนาะเฮ้ยมีหลายคนนะกังวลญี่ปุ่นนะครับนี่อันนี้อินเดียเดี๋ยวให้ดูการาฟก่อนเนี่ยนะครับอินเดียก็ขึ้นมาเนาะ นะครับตอนนี้ก็เริ่มมีแรงพักแล้วนะครับก็เอ้ยรอ,รอจังหวะดีๆรอจังหวะดีๆรอจังหวะดีๆนะครับแล้วก็ค่อยหาจังหวะเข้าเก็บอีกทีหนึง่งตอนนี้เริ่มลงเห็นไหมกราฟเริ่มเป็นสีเหลืองนะใจเย็นนะใจเย็นเริ่มอินเดียเริ่มเริ่ม,มลงแล้วอ่าจับตาไว้นะครับส่วนญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นนะครับพาไปดูนะฟึ๊บ อยู่ไหนล่ะอ่านี่อันนี้นะครับพอดีของปุ่มบังนะครับเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็ยังไปต่อนะเห็นไหมสีเหลืองแป๊บหนึ่งเขามวนกลับขึ้นไปต่อได้นะครับเนาะหลายคนกังวลน,นะว่าเฮ้ยญี่ปุ่นเนี่ยหลังจากนี้มันจะไอ้นี่หรือเปล่าเนาะมันจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่า กระตุ้นเศรษฐกิจมาสักพักหนึ่งแล้วเมื่อปีที่แล้วเต็มๆเนาะปีนี้จะผ่อนไหมนะฮะหลายคนกังวลนะครับเกับกลายเป็นว่าผมมองนี้ครับเล่าสุดเนี่ยมันมันมีประเด็นหนึ่งที่ใครหลายคนยังพอจําได้นะเมื่อต้นปีญี่ปุ่นเนี่ยเปิดปีใหม่มาโดนเรื่องของซึนมิก่อนเลยนะครับแผ่นดินไหวนะฮะการที่ว่าผมถ้าเป็นถ้าเป็นผมนะถ้าผมเป็นรัฐบาลนะผมยังจะไม่เร่งที่จะผ่อน ไปขึ้นอันตราดอกเบีย้ยหรือว่าทํานโยบายต่างๆที่มันไม่ส่งเสริมเศรษฐกิจอ่ะนะฮะเพราะว่าประเทศเพิ่งโดนผลกระทบจากเรื่องของซุนิมิเข้ามานะครับมันก็ต้องเยียวยาอะไรกงน,นก่อนเนาะเพราะนั้นผมว่า,อาไอ้เรื่องตรงนั้นน่ะมันคงยังต้องรออีกสักพักหนึ่งนะฮะอ่าประเทศญี่ปุ่นก็ยังดูดียนยู่ใช้ได้นะครับอันนี้ผมเอาภาพมาให้ดูนะครับประเทศที่เอาผู้ฟอร์มได้ดีนะอ่านนี้คือผมเรียง เราเรียง1ปีเนาะปีที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าญี่ปุ่นกับอินเดียเนี่ยติดนะครับติดอันดับ1ใน10เลยนะครับที่เป็นประเทศที่ผลตอบแทนสูงนะครับอ่านะฮะส่วนไออันดับ1อันดับ2ไม่ต้องดูนะเพราะว่ามันจะเป็นพวกที่มีปัญหาสงครามนาะรัเสเซียอะไรพวกนี้นะ <c oughs> นะครับก็มันก็คง ไม่มีใครที่จะเข้าไปซื้ออะไรเงี้ยนะใช่ไหมนะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะกลัวอะไรกันกันนะฮะเป็นภาพนี้เนาะอืมนะครับอ่ะเดี๋ยวดูซินะครับว่าโอ้ยนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างมีคำถามถามได้นะครับเนาะอ่านี้ก็เป็นตัวเลขเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะฮะอ่าเงินเฟอ้อก็ลดนะะเนี่ยเขาก็เลยมองกันว่าคือเศรษฐกิจเอ่อตัวเลขของญี่ปุ่นมันดูแบบดีมากอะ เขาก็เลยมองว่าเฮ้ยมันมันจัดการปัญหาก็อยู่แล้วล่ะนะครับน่าจะมีการผ่อนคันเร่งอะไรเงี้ยนะครับก็คงต้องจับตาดูต่อไปแหละนะครับใครที่ซื้อมาแล้วอ่ะนะผมเชื่อว่าเออกำไรแหละถูกป่ะนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเฮ้ยมันมีจังหวะของตัวภาครัฐนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักนะอันนี้ต้องสําคัญมากๆเลยนะถ้าเขาเ,เปลี่ยนนโยบายจริงๆนะฮะไม่กระตุ้นแล้วเนี่ยนะครับคุณก็อาจจะต้องมองหาจังหวะ นะครับดีๆนะฮะเออถ้าเนี่ยอ่ะเอาง่ายๆเพื่อนๆคิดง่ายๆฮะเขากระตุ้นมาหุ้นขึ้นถ้าเลือกกระตุ้นแล้วมันจะเป็นยังไงอ่าน,นี้ก็คิดเอ,เองนะครับ <laughs> นะคงไม่ต้องบอกนะอืมนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวต่อมานะครับจะพาไปเรื่องของเอ,อประเด็นที่สำคัญในช่วงของอาทิตย์ที่ผ่านมามา,มากๆเลยนะครับเพื่อนๆ จะพอทราบเนาะนะฮะว่าโหคุณเทควิ่งแล้วยังวิ่งต่อนะครับนางฟ้าทั้ง7เมื่อปีที่แล้วเนี่ยพุ่งขึ้นมาแรงมากๆนะครับแล้วก็ปีนี้ใครจําที่ผมไลฟ์ได้เมื่อประมาณทุกๆวันจันทร์่ะนะครับประมาณต้นปีทีนึงแล้วก็อาทิตย์ที่2ของของปีทีนึงนะครับผมมองว่าตัวกลุ่มเทคโนโลยีนะครับเนาะ จะมีการเติบโตที่ค่อนข้างดีนะในปีนี้ต่อด้วยนะครับอ่าแล้วเริ่มเริ่มเห็นเห็นผลแล้วนะนะครับแล้วก็ตรงกับวิวหลายๆที่นะเขามองว่าสิ่งที่มองว่าเทคโนโลยีโตดีคือว่าเทคโนโลยี AI อ่าทำไมผมถึงม,มองอย่างนั้นรู้ป่ะนะครับเออเอาง่ายๆฮะเออช่วงเนี้ยคุณดู YouTube เนี่ยคุณจะเจอคลิปอ่าอย่างคุณอู๋สปินนาย่ะเห็นไหม เขาจะโชว์คลิปตัวซั s u ุงสมาร์ทโฟนนะ AI Phone นี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่สมาร์ทโฟนแล้วนะมันเป็น AI Phone เปลี่ยนแล้วนะฮะเ,เพ้่เออเพื่อจะเห็นว่าเทคโนโลยี UI AI เนี่ยจะเข้ามาเข้ามาคือก่อนหน้านี้มันเข้ามาแล้วนะแต่มันจะเข้ามาใกล้คุณมากขึ้นนะฮะใกล้คุณมากขึ้นเข้าไปอยู่ที่สมาร์ทโฟนเข้าไปอยู่ที่ รถยนต์เข้าไปอยู่ที่บ้านอะไรเป็นเป็นภาพนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เมื่อมันเป็นสินค้าคอมมเชียลมากขึ้นนะครับใช้ในในในชีวิตประจําว่าจะประจําวันมากขึ้นเนี่ยคนที่จะได้รับประโยชน์คือคนที่ผลิตชิปนะสองต่อมาคือต้อนน้ําผลิตชิปถูกไหมต่อมาคืออะไรครับคนที่ผลิตอุปกรณ์ต่างๆนะฮะที่สามารถ นำเสมอขายกับประชาชนนะครับแล้วเฮ้ยมันโอเคนะเออนะครับก็ก็เลยทําให้โหกลายเป็นว่าสปรายขึ้นมาเลยนะครับสําหรับราคาหุ้นนะฮะอันนี้ผมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูราคาหุ้นนะอันนี้ผมเอาล่าสุดมาให้ดูก่อนนะครับมีบริษัทหนึ่งนะฮะก็คือ tsmc เนาะอ่านะครับทุกคนรู้จักนะผลิตชิปนะฮะอ่านะครับ รายใหญ่ของโลกนะครับประกาศตัวเลขงบการเงินออกมานะครับเติบโตได้ค่อนข้างดีเลยในไตรมาสสี่นะออแล้วนี่ก็คือเป็นตัวชิปที่เขาผลิตนะฮะอันนี้ที่มันเป็นขนาดของชิปอะนะครับต่อเพืเ่อนๆจะเห็นว่าไอ้ตัว3นาโนเมตรถูกไหมผมผมถ้าถ้าผมพูดหน่วยผิดขออภัยนะนะเนะพราะส่วนตัวไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านไอทีนะนะครับ เอาเป็นว่าเพืเ่อนๆจะเห็นว่าไอคิวตรงนี้เดี๋ยวผมวงปากกาให้นะครับปากกานี้นี่นะครับเห็นไหมเขาเริ่มมีการผลิตในช่วงของไรมาสามไรมาสี่เนาะนะฮะตรงนี้ไม่มีนะนะครับนี่เริ่มเริ่มผลิตนะครับนะเป็นเทคโนโลยีที่สูงมากขึ้นนะนะครับแล้วก็ตัวอื่นอื่นนะครับก็มีแนวโน้มที่ว่าเอยมีการฟื้นกลับขึ้นมานะฟื้นกลับขึ้นมานะครับ อ่านะครับฟื้นกลับมันมาในการผลิตกลับขึ้นมาก็ถือว่าใช้ได้นะครับในหน่วยตรงนี้เนาะนะฮะอ่าผมขออนุญาตลบนะฮะฟืบเอ้ยสักพู่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นเป็นของ TSMC นะนะครับอ่าไส้ในก็ไปดูกันได้นะครับเนาะโอเคไปต่อนะนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเอ่อเป็นรายได้นะครับเนาะแยกตาม เลเวนูนะครับก็จะเห็นว่า,ามันมีการเติบโตขึ้นนะครับเติบโตขึ้นเนาะเห็นไหมอย่างไรมาสามเนี่ยค่อนข้างพุ่งเลยทีเดียวนะครับเนาะอย่างตัวห้านาโนเมตรเนาะก็ถ้าเทียบแบบ Q YOY y, เนี่ยจะเห็นชัดนะ YOY y, จะเห็นชัดเนาะอันนี้คือ Q Q สามปีสองพันยิบสามนะครับ Q สามสองพันยิบสองเห็นไหม นะครับมันโตกระโดดขึ้นมาเห็นไหมโตกระโดดขึ้นมานะครับนาะนะฮะแล้วก็ Q4 ตรงนี้นะฮะเห็นไหมสีน้ำเงินสีน้ำเงินคือ5นาโนเมตรนะนะครับแต่ละแท่งเนี่ยแทนนาโนเมตรนะครับที่ที่มันย่อยๆออกไปนะครับ Q4 2023นะครับก็เทียบเับ Q4 2022เห็นไหมมันโตแบบ YOY กันขึ้นมานะครับก็เป็นทิศทางที่เฮ้ยดูดีนะดูดีนะครับในการผลิตนะครับนาะ แล้วก็คําอธิบายของบริษัทเนี่ยนะครับก็ชัดเจนนะฮะว่าเฮย้ยทางบริษัทเองเนี่ยนะครับก็มีการเติบโตนะฮะนะครับอันนี้น่าสนใจนะมีการเติบโตในฝั่งของตัวเลขเสินค้าที่เป็นสมาร์ทโฟนนะครับเนาะอ่านี่สมาร์ทโฟนนะครับนะครับควเอ่อคิวอันคิวโตขึ้นนะครับเนาะ เอ่อไฮเปอร์ฟิลเมนต์คอมพิวติ้งนะครับก็โตขึ้นนะฮะอ่านะครับแล้วก็เอ่ออาจจะมีอินเทอร์เน็ตออฟติ้งนี่มีมีดรอปลงมาบ้างนะครับอ่าตัวออโต้ออโต้นี่ก็ฟื้นนะฮะอ่านะครับเนาะก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอ่าเนาะก็ผมว่าปีเนี้ยน่าจะเห็นอะไรเยอะขึ้นนะเพราะว่าพอลาซัมซุงมาแล้วอ่ะให้คุณคิดนะ Apple จะมาไหม Apple จะมาไหมก็ต้องมาใช่ไหมนะครับตกบุนได้ไงใช่ป่ะนะครับล่าสุดนะเอ่อ UBS นะครับเนาะก็เป็นเอ่อเป็นสถาบันการเงินนะครับที่ดังอยู่แล้วนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาก็มีการคาดการนะครับการคาดการว่าตัวธุรกิจเซกเตอร์ของเทคโนโลยีเนี่ยจะมีการเติบโต นะครับในระดับฟังดีๆนะในระดับ50%ต่อปีตั้งแต่ปี2022จนถึง2 0 2 7เโอ้โหเยอะมากนะอันนี้ที่เขาคาดการนะนะครับของ UBS นะนะครับ2027ตอนนี้2024นะเออนะครับด้วยคีย์สำคัญคือตัว AI เนี่ยแหละนะครับที่จะออทำให้กลุ่มเทคโนโลยีนะครับจะมีการเติบโตนะ แล้วกเ็เป็นในทิศทางเดียวกันนะครับทางบริษัท TSMC เนี่ยนะครับก็พอเขาประกาศงบเสร็จเขาก็จะมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเนาะเขาก็มองว่าเขามองว่าปีนี้นะครับบริษัทจะโตระดับ20%อโอ้โหเท่านั้นแหละนะนะครับเท่านั้นแหละอ่าไปดูกันหน่อยนะฮะ TSMC นะนะไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะนะครับ ไปดูกราฟกันนิดหนึ่งนะฮะฟิบโอ้สักคู่นะแปบ๊บนึงนะเฮ้ยทำไมมันเทรดดิ้งวิวนะฮะเอ๊ะมาสิอืมเทเลมซี MC, นะครับหายไปเลยนะฮะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวลองหาที่อื่นดูนะสักคู่หนึ่งนะครับอ่าแป๊บหบนึ่งนะะแป๊บหนึง่ง โอเคนะครับอ่านี่นี่เออเทดดิ้งวิวเป็นอะไรไม่รู้นะเห็นไหมโอ้โหนี่เมื่อวานนะขึ้นหกเปอร์เซ็นขึ้นหกเปอร์เซ็นตเดี๋ยวนะโอ้โหจัดพอร์ตมาตั้งนานนะนะครับเอ่อมันเล่นมันเล่นขึ้นวันเดียวหกปอร์เซ็นนี่พอร์ตแพ้เลยนะแต่คงไม่มีคนซื้อแบบอออินอยู่แล้วถูกไหมนะอ่านะนะครับ หเดือนเนี่ยหเดือนเนี่ยนะครับจริงๆมันน่าจะมีสักครึ่งเดือนเนาะอ่ะหนึ่งเดือนขึ้นมา8%ปอร์เโอ้โหเป็นไงฮะเห็นแล้วกรีดนะฮะอ่าเยซูเดตนะฮะเยซูเดตน่าจะเป็นเป็นยังไงอ่านี่นี่ตั้งแต่ต้นปีใครจัดพอร์ตต้นปีเนี่ยมี t ีเอเนี่ยวันเนี้ยต้องมีอย่างน้อย5้าจุดห้าหกเปอร์เซ็นต์โอ้โหนะฮะเ่เสียดายนะครับส่วนตัวมีตัวนี้เอ็นวีเดียนะไปซื้อเอ็นวีเดีย เก็บไว้นะฮะก็ก็ใช้ได้นะครับก็ค่อยค่อยค่อยคอยเติบโต,ต,ตขึ้นมานะครับเนยตูเดตก็ ok, เอ,อไม่น้อยนะไม่น้อยนะเออเฮ้ยเดี๋ยวกันนะยี่สิบสามเปอร์นะ <c oughs> <c oughs> แต่ผมไม่ได้ซื้อตอนตั้งแต่ต้นปีนะผมเพิ่งมาซื้อเมือม่อเมื่อประมาณสักห้าวันที่แล้วอ่ะนะห้าวันที่แล้วนะครับ,นะรบอ่ะแปดเปอร์เซ็นตนะฮะเออก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้นะครับในการ ขึ้นมาระดับนี้เนาะนะฮะโอเคเราไปต่อนะเราไปต่อนะครับแล้วล่าของล่าสุดนะครับอ่านะครับก็คือ Bank of a m e เม c a เนาะนะเอ,อ่อได้ออกมาปรับนะครับน้ําหนักนะเออเพิ่มน้ําหนักการลงทุนในหุ้น Apple ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ใช่นะก่อนหน้านี้ u n d e r w e y g h t นะนึกภาพออกไหมเออ ซึ่งรายได้ของ Apple เนี่ยนะครับเมื่อช่วงประมาณปีที่แล้วเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเนาะหุนก็หุณหุนก็ไม่ไปนะ Apple นะครับโอ้โหมาไหมอะมานะมานะเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเขาก็จะพอขึ้นมาสักพักหนึ่งเนี่ยพอพอแบบเอ้ยเริ่มไม่ดีงบเริ่มไม่ดีนู่นนี่นั่นก็เริ่มแบบเริ่มลงใช่ป่ะนะครับแล้วตอนเนี้ย เริ่มกลับมาแล้วเริ่มกลับมาแล้วนะครับพอแบงก์ออฟอเมริกาแนะนําทีเปิดโดดเลยนะเออเนาะใครทันใครทันนะนะครับก็เขาออกมาปรับปรับประมาณการนะครับว่าเฮ้ยให้น้ําหนักเป็น,เป,นเป็นบายนะให้น้ําหนักเป็นบายนะครับแล้วก็คาดการนะครับการเติบโตของ Apple เนี่ยนะครับหุ้นแอปเปเนี่ยมออีตัวกําไรเนี่ยเติบโตขึ้นนะครับอ,อ่าเนาะก็จะเห็นเห็นกราฟที่เพื่อนเพื่อนเห็นเนาะ นะครับก็กราฟมาให้ว่าเฮ้ยม,มีมีความชันขึ้นมาก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้นะเนาะเรื่องฟื้นจากขึ้นมาแล้ว a p p เปเป็นภาพนี้นะครับก็เลยมีมุมมองว่าน่าสนใจนะฮะแล้วเหตุการณ์สำคัญคือเติบโตจากอะไรครับเติบโตจากอะไรครับ AI ฮะ AI นะฮะอย่างที่บอกนะครับว่า s Samsung ก็เปิดตัวแล้วนะครับแล้ว Apple จะไม่มีหรอ iPhone AI เนาะถูกไหมนะครับแล้วก็มีสิ่งที่ตอนนี้ที่ที่เท่าเออเท่าที่ผมติดตามอยู่เนี่ยนะครับก็คือตัวที่เป็นไอตัวเนี้ยนะครับที่เป็นแว่นของเขาอ่ะเออที่เป็นแว่นของเขาอ่ะนี่นี่นี่นะฮะนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้นี่ที่เป็นแว่นของเขาเนี่ยนะครับเออก็กำลังใกล้จะเปิดตัวแล้วนะครับวิชั่นโปรเนี่ยนะครับ ซึ่งแน่นอนอทาง Apple เนี่ยก็คาดหวังไว้ค่อนข้างสูงนะเพราะว่าอ,อย่าลืมนะครับมันเป็นเทคโนโลยีอันเนี้ยอันเดียวที่ทิมคุกมันเริ่มในยุคข,ของทิมคุกอะนึกออกปะซึ่งก่อนน้น,นี้ยอย่างสมาร์ทโฟแนแอปเปิลใช่ป่ะนะครับตัวอะ,อะไรกะ iPod นะฮะอะ,อะไรพวกเนี้ยนะครับมันมาจากสตีฟจ็อ s ทั้งหมดใช่ไหมนะครับแต่ตัวเนี้ย มันเป็นยุคข,ของทิมคุกเขาก็ค่อนข้างปุกปั้นมากทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะทําให้ตัวบริษัท Apple เนี่ยเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนนะอันนี้น่าสนใจน่าติดตามดูนะครับโอเคเราไปต่ออ่ะนะฮะก็ก่อนที่เราจะไปคุยพอร์ตกันเนาะมาดูก่อนว่าเอ้ยแล้วภาพรวมเมื่อ ประมาณสักเกียร์ทูเดทเนี่ยนะครับเออกลุ่มไหนที่เอาพอร์ฟอร์มมากที่สุดนะฮะก็สรุปออกมาดังนี้นะก็จะเป็นเทคโนโลยีนะครับโตถึง4เปอร์เซ็นต์นะครับรองลงมาจะเป็นคอมมิวนิเคชันเซอร์วิสนะอันดับ3ก็คือเฮลท์แคร์นะอันดับ4ก็คือฟินแลนเชียลนะครับอันดับห้อก็คอนซูเมอร์สเต็เปิลนะชัดเจนเนาะว่าเทคแรง ใครจัดพอร์ตไม่มีเทคเนี่ยน่าจะแพ้ตลาดได้นะนะครับส่วนเอ e นอ y จีนี่อันดับโหลเลยนะฮะแล้วก็ basic m a ท e r i a l อันดับโหลเลยแนะ่นอนนะก็เอ่อเป็นเรื่องของเอ่อเงินเฟอ้อที่มันจะดูจบอะไรเงี้ยนะเป็นภาพนั้นนะครับอืมแต่ล่าสุดนะใครที่อยู่ในกลุ่มผมนะฮะต้องบอกว่างงกับงงกับผมเหมือนกันที่เอ่อ เลือกหุ้นต่างประเทศนะอันนี้อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเลือกหุ้นต่างประเทศคุอกหุ้นต่างประเทศกันนะฮะผมมีหุ้นตัวหนึ่งนะครับที่เอ่อเพิ่งเพิ่งวิ่งมา2วันนะบอกไปบอกไปบอกไปวันก่อนนะเอ่อเป็นผลิตเป็นผลิตเอ่อทำถ่า,านหินหุ้นขึ้นนะหุ้นขึ้นนะเอออยู่ในเอ e r g y ด้วยนี่ส่วนตลาดนะ เดี๋ยวมาดูกันนะมีอยู่ในพอร์ตนี่แหละอันนี้แหละนะครับเนี่ยนะ ARC เนี่ยนะครับอ่า Arc นะอ่านถูกไหม Arc Resource นะฮะเออนะครับเออประมาณนี้นะอะโอเคครับก็สรุปภาพรวมกันนิดนึงที่ผ่านมาเมื่อกี้คุยกันเราจะเห็นแล้วว่าเอ้ยอ๋อมันมีมันมีแรงกดดันของตลาดอะไรบ้างนะครับเพื่อนเมื่อจะได้เห็นแล้วนะครับแล้วก็รู้แล้วว่า เอ่อตอนนี้อะไรเอาปรฟอร์มออะไรอันเดอร์ปรฟอร์มนะครับเพราะนั้นเพื่อนๆพ,พยายามจัดพอร์ตให้มันรับกับสิ่งที่เ,าเรามเมื่อกี้ที่คุยกันนะครับว่าเฮ้ยเราจะจัดยังไงดีอ่ะมีเทคบ้างมีป้องกันความเสี่ยงบ้างไปประเทศที่เอ้ยไม่ไมีไม่มีเรื่องของการเมืองบ้างอะไรเงี้ยเนาะไปประเทศที่มันมีการเติบโตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเนาะประเทศที่อิงจีนน้อยๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะเอ่อบ้านเราก็คงบ้านเราน้อยไหม อืมนะหุ้นก็ไม่ไปเลยฮนะ <c oughs> นะครับคง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 เยอะอะนะ <c oughs> นะครับก็ก็เป็นภาพนี้นะครับเออส่วนตัวมองว่าใครที่ลงทุนในหุ้นไทยเพียวเนี่ยเสียยวกาสบอกเลยนะเสียยวกาสมากๆนะครับเสียยอกาสมากๆนะฮะเออใครจัดพอร์ตอะ่ะคือคือถ้าใครยังไม่สามารถไปซื้อหุ้นต่างประเทศได้ะอย่างน้อยซื้อกองทุนมันก็ยังมีหุ้น ม,มันก็ยังมีไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศอ่ะนึกภาพบอกไหมนะฮะแล้วก็ซื้อขายในไทยเลยด้วยเดี๋ยวนี้ง่ายฮะเนาะเดี๋ยวนี้แอปเอ,อิบอะไรโอ้โหซื้อหุ้นต่างประเทศแต่ขอให้มันเป็นแบบมีความน่าเชื่อถือนะส่วนตัวใช้อันนี้ไม่มีโฆษณานะเปใช้ n o no s x เออนะครับเพราะว่าเปิดมานานแล้วแหละนะครับตั้งแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีแอปอะ่ะนะฮะก็ลงทุนหุ้นอเมริกามาตั้งนานแล้วแล้วตอนนี้เขาเขาเพิ่งย้ายจาก scb global อะ่ะนะฮะมาย้ายเป็นย้ายเป็น อ i n n o v e s e X นะครับก็ก็เลยใช้เรื่อยไปนะครับตั้งั้งที่ค่านะคอมแพงช่วยช่วยลดลงมาหน่อยอะไรเงี้ยนะนะฮะนะครับอุตาสาห์โฆษณาให้อะไรเง <s> ี้ย <ynasty S 1> เออนะโอเคนะคไปดูตัวอย่างพอร์ตกันดีกว่านะวันนี้ต้องบอกว่าต้อง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 บอกเพื่อนๆก่อนนะอันเนี้ยผ,ผมจัดเขาเรียกว่าจัดตามตาม ตามความรู้จัดตามความนิยมของตลาดนะอย่างเช่นใช้ธีมเรื่องของ ROE เข้ามานะครับเออเรามาดูซิว่าถ้าเราลงทุนตาม ROE สูงสูงเนี่ยตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ Year to date เนี่ยผ่านไป20วันเนี่ยเออผลตอบแทนเป็นยังไงวะอะไรอย่างนี้ถูกไหมนะครับอันนี้คือผมจัดแบบสนุกสนุกนะให้ให้เราได้แบบมีม,มีมีข้อคิดมีแนวคิดแล้วก็เอ้ย เอาไปปรับใช้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์อื่นๆนะครับก็พยายามจะแบบหาวิธีการจัดพอร์ตอื่นๆมาให้ดูนะครับเนาะอันนี้ก็คือเป็นเอาหุ้นต่างประเทศเพียวก่อนนะครับเนาะผมก็ไปเรียงหุ้นที่มี ROE สูงสุดนะฮะที่ที่เบอร์เบอร์อันนี้ต้องขออภัยนะเพราะว่า Data มัน e er อ r o r นะครับ ROE มัน เกินห0ึนะซึ่งมันน่าจะมีเออร์เลอร์แหละนะครับก็เลยเอาอันดับที่รองลงมานะครับแล้วก็เรียงอันดับ1-5นะครับก็จะได้ตามนี้นะฮะได้ตามนี้ได้หุ้นมานะครับเดี๋ยวจะบอกให้ว่าหุ้นเขาทําอะไรกันบ้างเนาะอย่างเช่นอย่างเช่นตัวเอพอาร์อาร์ R เนี่ยนะครับก็เป็นบริษัทที่ชื่อว่า Pacific Holding อันนี้จะทําเป็นพวกพวกพลังงานโลจิสติกส์นะครับพวก เป็นโครงสร้างพื้นฐานอะไรพวกเนี้ยเขาจะเป็นโฮดดิ้งนะครับโน้ตอันเะนี้ยนะครับอันดับที่2ที่ผมบอกก็คืออาร์ชเนี่ยนะครับก็เป็นตัวถ่านหินนะครับทเหมือนถ่านหินนะครับส่วนอันที่3เนี่ยเอ่อ LYV เนี่ยนะครับเขาทำเป็นพวกเอนเตอร์เทนเมนต์นะบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์เนาะพวกขายตัวพวกคอนเสิร์ตอะไรพวกเนี้ยนะครับนะครับส่วน S เอ่อ LVM นะครับก็จะเป็น บริษัทที่ผลิตพวกกระดาษนะฮะอ่านะครับแล้วก็บริษัทอันดับที่5นะครับก็เป็น ARCO เนี่ยนะครับก็จะเป็นทำเป็นพวกทำแฟรนไชส์นะเขามีแฟรนไชส์แมคโดนัล์อะไรเงี้ยนะครับแต่ก็เป็นได้สิทธิ์อยู่ในประเทศพวกแถบเอเอ่ลาตินอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเนี่ยก็จะติดมานะครับแล้วก็เออ่คุณจะเห็นว่าในช่อง ROE นะก็จะเป็น ROE ที่ ระดับค่อนข้างสูงนะครับระดับค่อนข้างสูงเลยนะครับแบบเอ่ออันนี้คือแบบเยอะเยอะที่สุดในตลาดเรียงมาแล้วนะฮะอืมนะครับตามข้อมูลที่ได้มานะนะครับคราวนี้เอ่อพอมาเรียงเสร็จปุ๊บเราก็มาจัดมาจัดเป็นพอร์ตนะอันนี้พอจะเห็นไหมนะครับน่าจะเห็นเนาะนะฮะฟืบเดี๋ยวผมผมขยายให้ดูนะอันนี้น่าจะเห็นนะนะครับ เออเนาะก็ออจะเห็นว่าอันนี้อันแรกเลยนะครับเป็นหุ้นต่างประเทศนะครับเนาะก็เข้าตั้งแต่ช่วง1มกราคมเลยเอาแบบเปิดตลาดมาเติดต้นปีมาเข้าเลยนะครับวันที่อาจจะไม่ตรงนะนะครับมันอาจจะเป็นวันที่2เหลื่อมนิดนึงอ่ะนะครับนเนาะราคาแต่ราคาตรงผมผมซื้อราคาเปิดนะอันนี้คือแบบโน้ตราคาเปิดไปเลยนะครับเนาะอย่างอย่างอย่างตัวที่1นะนะครับวิธีดูนะก็ ตัวอันนี้คือชื่อหุ้นนะ,ะชื่อหุ้นนะครับแล้วก็ซิมโบเนาะ,ะซิมโบนะครับแล้วก็วันที่นะวันที่อุ้ยโทษนะวันที่นะครับแล้วก็ราคาราคาที่โน้ตว่าเข้านะครับเขายยังไม่ได้ขายเนาะนะฮะแล้วก็ตอนเนี้ปัจจุบันเนี่ยนะครับราคามันไปเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้ก็อย่างตัวแรกเติดลบไปเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับติดลบไปเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะอันดับสองนะฮะ a r c นี่ถ่านหินที่ผมบอกนะบวก11%เอเอนะครับแบกพอร์ตอยู่ตัวเดียวเลยนะส่วน LVY นะติดลบ1.78%นะครับแล้วก็ SLVM ติดลบ2.65นะครับแล้วก็ ARCO นะครับติดลบ2.15เนี่ยนี่คือเชนนะครับเมื่อเทียบกับตอนนี้ราคาตอนนี้เขาเป็นยังไงเนาะนะครับแล้วก็ผมก็มีเซตให้ว่าเซตตอนนี้ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยอ่อ performance เป็นไงก็คือลบไป2.4%เนะครับเนาะแล้วก็พอร์ตตอนเนี้ยสมมติแบบเฮ้ยซื้อแบบตามเนี้ยนะฮะพอตจะยังชนะเซตนะเออนะเซ็ตลบ2.4นะพอร์ตนี้ยังจะก็มีลบนะเออลบ0.61นะฮะอันนี้ลงทุนตัวละ่อตัวละน0นะเออนะครับอันนี้ตัวอย่างนะบอกเพื่อนไว้ก่อนตัวอย่างเฉยๆนะนะฮะ ก็จะเห็นว่าจากแบบ r o e นะฮะมันก็เริ่มเริ่มมีฉายแววบางตัวเนาะอ่าอย่าง Ar เนี่ยนะครับก็โตโตวิ่งมาตัวเดียวเลยตัวเดียวโดดๆดดเลยนะครับตัวอื่นก็ยังไม่ยังไม่ค่อยยังยังไม่เล่นอ่ะยังไม่ยังไม่เพอร์ฟอร์มนะยังต้องอาจจะต้องรอดูอีกสักระยะหนึ่งเนาะเดี๋ยวยาเดี๋ยวเราเรามาดูกันเรื่อยๆทุกอาทิตย์เนาะนะฮะเออนะครับหรือว่าที่ไหนไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะ ใช้พอร์ตอื่นอีกทีหนึงนะฮะอ่ะตอนนี้ก็ถือว่ายังพอไหวเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกับหุ้นไทยอ่าหุ้นไทยดูนะนี่หุ้นไทยผมก็เตรียมมานะครับ Return on equity นะสูงสูงเลยนะครับเนอะหน่งถึงห้ดับแรกนะก็จะมี rs c o m 7 p t นะครับคา,าร์มาดแอดวัตโอ้โหเฮ้ยมี2ตัวนะที่วิ่งแรงนะอ่าใครรู้บ้างนะครับ PT กับคามาดนั่นเองเนาะนะฮะไปดู performance กันนะครับว่าถ้าจัดแบบนี้นะฮะพอร์ตหน้าตาเป็นยังไงเนาะอ่า RS Com7 p คคามาด์แอดวานนะครับเหมือนกันเลยวันที่หนึ่งนะครับพอร์ต20%เอ่อเหมือนกันนะครับเนาะห้าตัวเหมือนกันนะครับเต็มพอร์ตนะนะฮะร,ราคาเข้าอ่าโน้ตไว้แล้วนะครับกลายเป็นว่า RS นะครับจากเมื่อต้นต้นปีนะวันที่หนึ่ง มกราคมนะเอ่อจนถึงปัจจุบันนี้เนอะ20นะก็ติดลบไป2.17%นะฮะคอมเซเว่น8.33โอ้โหคอมเซเว่นคอมเซเว่นนี่ไม่ดีเนอะลงอย่างเดียวนะครับเฮ้ยแต่แต่นี่น่าสนใจมากนะเออเพื่อนๆลองคิดสภาพดูขอทานน้ำสักครู่หนึ่งนะเมื่อกี้เมื่อกี้เราคุยยันแล้วพวก AI มา AI ขายดีต้นน้ำมันขายดีไปแล้วถูกปะ ต้นน้ำมันขายดีไปแล้วพวกผลิตชิปมันขายดีแล้วตอนนี้เดี๋ยวไปดูคือเราต้องจับตาดูซัมซุงนะซัมซุงขายดีเมื่อไหร่เดี๋ยวแอปเปตามมาเพื่อนๆคิดดูบริษัทที่มันจะได้จากได้ได้ประโยชน์จากการขายพวกอ,อ่พวกเนี้ยอุปกรณ์ไอทีอย่างแอร์คอมเจเ็ดอ่าซินเนกซีไอเอสถูกไหม พวกนี้มันจะกลับมาเมื่อไหร่ใช่ไหมราคามันลงอยู่นะฮะถ้ามันถ้าตลาดมันฟื้นเมื่อไหร่นะครับน่าสนใจมากๆนะครับแล้วเพื่อนๆจําได้ไหมนะครับตารางก่อนที่เอามาให้ดูนะครับของตัว TSMC เขาบอกแล้วว่าเอ้ยอตัวคอมพิวเตอร์นะครับอคอมพิวเตอร์ที่เป็นบุคคลเนี่ยเริ่มมีการฟื้นบ้างสมาร์ทโฟนมีการฟื้นบ้าง เห็นไหมนะครับเพราะนั้นจับตาดูดีๆนะนะครับมันลงหุ้นเขาลงอยู่นะฮะเออนะครับก็คุณก็ไปหากราฟจับอะไรกันก็ว่ากันไปนะเออนะฮะอ่าตอนนี้8.3จุดสามนะฮะพีทีบวกเก้าจุดเจ็ดนะฮะนี่แบกพอร์ตนะฮะคาบาดบวกสิบเจ็ดจุดห้าหกเป็นไงฮะโอ้นะฮะแอดวานบวกศูนย์จุดสี่หกสรุปพอร์ตตัวนี้นะฮะชนะเซตแน่นอนนะเพราะเซต ลบไป4.2เออโดยรวมแล้วพอร์ตตัวนี้นะครับบวกอยู่3.44%นี่20วันนะครับจริงๆเทรดไม่ถึงด้วยนะซื้อซื้อขายไม่ถึงด้วยนะเพราะว่าอันนี้20วันนี้คือรวมเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมง่โอ้โหเป็นไงชนะตลาดเลยนะจัดแบบ ROE เนี่ยนะครับไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดมากเลยนะฮะเอาแค่แบบแค่แบบแค่แบบแค่20วันเนี้ย นะฮะเดี๋ยวเราติดตามไปเรื่อยๆนะติดตามไปเรื่อยๆนะครับเนาะอืออ่ะคราวนี้มาอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้ต้องบอกว่าแบบเฮ้ยลองลองเลือกตามประเทศที่มันดูดีดูเอ่อมีโกลดมีอะไรพวกนี้เนาะนะนะแล้วก็เป็นตีมบ้างอะไรเงี้ยนะนะครับแต่น,นี้เป็นกองทุนนะนนเมื่อกี้เป็นหุ้นเนาะมันก็จะมีความเหวี่ยงเหวี่ยงได้แรงกว่าขึ้นได้แรงกว่าลงได้แรงกว่านี่ก็จะมีการกระจายความเสี่ยงไปยังบริษัทต่างๆเนาะถูกไหม ครับก็จัดเหมือนกันมีเวียดนามมีญี่ปุ่นมีไทยแต่นี้ไทยเนี่ยจะเป็นเป็นตาสานี่นะผมไม่ได้บอกซิมโบนะขอใครด้วยเพราะว่าอันนี้ต้องบอกว่าออ,วนะออุบไว้เนาะใครอยากรู้ก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวมาขอกันอีกทีหนึงนะในห้องไลน์นะฮะซีมิคอนอ่าซีมิคอนเห็นไหมแต่ไม่ได้บอกซิมโบไว้นะนะครับวันที่เนี่ย จะเป็นวันที่ที่เอ่อไม่ได้เข้าตามวันที่หนึ่งแบบนี้แต่จะเป็นการเข้าด้วยเทคนิคอ่านะครับมีการเทคนิคขเข้ามาช่วยนะนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อโอเครีเทิร์นมันอาจจะมันอาจจะเขาเรียกว่ามาเทียบกับเวลากันตรงๆไม่ได้นะครับแต่ถือแต่แต่ถามว่าโอไหมโอนะเพราะอะไรฮะเวียดนามนะครับเข้าไปแล้วญี่ปุ่นเข้าไปแล้วนะฮะไทยเข้าไปแล้วนะเซม,มิคอนเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับ รีเทิร์นมาดูกันนะฮะเวียดนามบวกไป9.3นี่นะฮญี่ปุ่นบวกไป2.9นะครับเซมิคอนกำลังเริ่มเพราะว่าเพิ่งเข้าไป0.04นะครับโดยรวมนะฮะอันนี้พอร์ตเนี่ยก็จะ20%เหมือนกันแต่มีเงินสดนะเพราะซื้อไปแค่4ตัวขาดตัวขาดตัวที่5ยังไม่ซื้อเงินสดนะฮะพอร์ตบวกไป2.39%นนี่ไม่แพ้นะไม่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 ไมขีเหร่นะ นะครับขนาดกองทุนนะเออนะครับเนาะนะตัวตวตัวเลขตัวนี้ไม่ไม่ต้องสนใจนะอันนี้ผมเอาไว้คำนวณในเออเอามาคำนวณใ,ในตารางอีกทีหนึ่งนะครับอ่าก็เอเอสรุปกันนิดนึงไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนใครที่แบบเฮ้ยอยากได้ไอเดียพวกนี้นะก็เชิญได้นะครับเราเข้ามาคุยกันในห้องห้องอันนี้ห้องฟรีสำหรับสมาชิกนะฮะแบบแบบฟรีนะก็จะมีห้องหุ้น อันนี้ข้างบนนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นห้องเออโกลด์เวสนะครับก็จะเป็นห้องพูดคุยเกี่ยวกับกองทุนต่างๆนะครับก็ QR code เข้ามาเข้ามามาทำความรู้จักกันได้มาคุยกันได้นะครับเนาะแลกเปลี่ยนกันเป็นภาพนี้เนาะนะฮะเดี๋ยวง่ายทิ้งลิงก์ไว้ให้ในใต้คอมเมนต์ใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นไงฮะเฮ้ยใช้ได้นะอ่านะครับส่วนตัวมองว่า เอ่อการที่การที่พอร์ตเนี่ยบวกบวกมาแบบนี้บวกสเปบวกสเซนเนี่ยถือว่าถือว่าแฮปปี้นะทั้งทที่ตัวเซตอินเด็กซ์บ้านเราเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าไม่เอาไม่เอาอ่าวเลยอะ่ะไม่เอาอ่าวเลยใครที่แบบลงทุนดัดชนีเนี่ยโอ้โหูด,ดียังป็นยังไงอะ่ะเออ นะครับแบบโอ้โหแบบไม่ไม่ไหวอะเนาะนะจริงนะครับก็เลยคิดว่า,าพยายามเลือกเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์ก่อนนะครับแล้วก็ประเทศที่มีความเสี่ยงภูม,มิรัศศาสตร์น้อยนะเป็นพวกเนี้ยเอาไว้ก่อนนะครับอย่างน้อยมันก็ไม่ลงแรงอะถูกปะอย่างน้อยมันก็แบบโอ้โหเนี่ยพอแบบเอาง่ายๆนะอย่างบ้านเราเนี่ยพึ่งพาจีนเยอะนะ หุ้นไม่เอร์ฟอร์มเลยนะเอาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยดูดินะครับเนาะไม่เอร์ฟอร์มเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยก็เป็นหน้าที่หลักของรัฐบาลแหละนะครับก็พยายามจะไปบิ้วประเทศคู่ค้าอื่นๆนะต้องรีบแล้วนะต้องรีบแล้วนะครับก็ประมาณนี้เนาะโอ้โหนะครับเนี่ยดูบีโอ้ยบีดีไอนี่กระโดดเหมือนกันนะสิเกอร์เหมือนกันนะนะครับเอ่อโอเค ก็เดี๋ยวเรามาดูดัชนีกันหน่อยเนะเาะพอดีมีคนถามมุมมองในประเทศอื่นๆมาด้วยนะเออนะครับเออก็เดี๋ยวดูกราฟกันนิดนึงนะดาวโจนก็ยินดีด้วยนะใครมีนะครับก็ขึ้นเลยอเมริกาก็ยาวๆไปนะเออแล้วก็เออในห้องในห้องโกนเวสเนี่ยนะครับก็เออผมอาจจะไม่ได้พูดรายตัวหุ้นอเมริกาอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าเออมันก็จะมี มีเป็นอีกห้องหนึ่งที่เป็นห้องสมาชิกอันนั้นน่ะผมจะ,ะมีมีคุยหุ้นรายตัวหุ้นอเมริกาด้วยนะครับเนาะอย่างเช่น n v i d i ีเดียอย่างเช่น g ูเกิลนะครับอะไรพวกเนี้ยนะครับเนาะรนะหรือว่าไอตัว a s รนะฮนะอ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนนะที่มันที่มันแบกพอร์ตอยู่ตัวเดียวเลยอ่ะนะฮนะอันนี้ก็จะมีให้ข้อมูลนะครับว่าเอ้ยมันมันโตยังไงอะไรเงี้เนาะถ้าใครมีแบบ สามารถไปลงทุนทุกประเทศแนะนําเลยเนี่ยเห็นไหมขึ้นแล้วนี่กําลังนี่กำลังจะเบรกแล้วนะนะผมบอกมาประมาณสองวันแล้วนะฮะในสมาชิกเนี่ยนี่ถ้าเบรกโหนี่เบรกแล้วอะปิดเบรกแล้วอะนะฮะโอ้นี่นี่นี่เบรกได้ไปไกลนะโอ้โหนะฮะนะครับเนี่ยตัวอย่างตัวอย่างนะครับเอ่ออ่ะญี่ปุ่นนะก็ทิศทางดีนะครับยังยังคงไปได้ยาวๆนะ อ่จีนเป็นไงฮนะจีนเยอรมันไปดีกว่าเอาเอเฮ้ยฮ่องกงดูซิตอนนั้นลงแรงอาทิตย์ที่แล้วนะครับโอ้โหไม่ไหวฮนะไม่ไหวฮะนะครับเวียดนามอา่าเวียดนามไปแล้วนะนะครับใครที่มีเวียดนามยินดีด้วยนะครับเนาะเซนเด็กดูแล้วน้ํามันเป็นไงฮนะน้ำมันก็เริ่มเริ่มฟื้นๆน,น,นะเบาๆนะครับเบาๆนะะ เกาหลีนะครับเกาหลีนี่เกาหลีสักคู่นะเ,เดี๋ยวผมขออ่านะครับเดี๋ยวผมขอหายนี่ก่อนนะครับพอดีมีเพื่อนๆถามมานะ เป็นอินโดใช่ไหมอินโดนีเซียนะเนี่ยนะครับเนาะอ่าเกาหลีก็ลงมาแล้วก็เริ่มฟื้นนะฮะอ่าเริ่มฟื้นบ้างๆนะครับเนาะตอนแรกผมก็กะจะจกะจะซื้อเกาหลีเหมือนกันนะเอ่อแต่ล่าสุดเนี่ยเอ่อเห็นตัวเลขพวกภาคการผลิตเขาไม่ค่อยดีเนาะทั้งทั้งที่เอ่อเขาเป็นประเทศที่อ่าอย่างซัมซุงก็ผลิตที่เขาถูกปะพวกชิปช็ออะไรเหมือนกันนะครับแต่ มันไปเลือกรายตัวดีกว่าถ้าถ้าประเทศประเทศมันยังมีประเด็นในเรื่องของอตัวการผลิตอะไรพวกนี้นะนะครับก็ยังไม่ทราบสาเหตุกันนะว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะฮะมีคนถามอินโดมานะครับเขาจะใช้ชื่อว่าด ID ี IDX ปะ่ะคอมโพสิตป่ะใช่ไหมเอออันนี้ไหมอันนี้เนาะ พอดีไม่ค่อยได้ดูนะขออภัยด้วยถ้าอันนี้ใช่ไหมนะครับอคุณขนมช่วยช่วยตอบได้นะฮะนะครับว่าว่าใช้อินเด็กนี้ไหมเนาะออโอ้โหเฮ้ยกราฟดีนะเออคือ,ค,อคือส่วนตัวเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปไปเฝ้าตัวเอออินโดสักเท่าไหร่เนาะนะฮะเออว่าเอ้ยมันจะเติบโตอะไรยังไงนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยโหคือถือว่า ไปได้ดีกว่าไทยเยอะเลยอ่ะนะไปได้ใช้ได้เลยนะครับเนาะถ้าถ้าเป็นส่วนตัวนะก็ยังหาจังหวะเข้ารับอยู่นะเออถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวไว้คราวหน้าละกันเดี๋ยวพยายามจะหาข้อมูลเรื่อง Indo, อ,อินโดเอ่อหรือกลุ่มประเทศอาเซียนมาให้ละกันเนาะว่าฮยแต่ละประเทศเนี่ยมันยังมีการเติบโตอะไรกันยังไงเนาะนะฮะเพราะว่าเอ,อ่ออันนี้ต้องคือหลายประเทศนะบางทีก็ไม่ได้ตาม นะครับเดี๋ยวไว้รอบหน้าเสาหน้าเออถ้าผมไม่ติดธุระอะไรก็จะจะมีรายการนี้เหมือนเดิมเช่นเดิมนะก็เดี๋ยวจะเอาหุ้นในกลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียมาคุยกันนิดหนึ่งเนาะนะฮนะเออเนาะอันนี้เราก็คุยกันถึงหุ้นอเมริกาเยอะนะครับนะฮะแล้วก็กลุ่มเทคเยอะนะวันนี้นะครับถือว่าใช้ได้นะกราฟสวยดูกราฟสวยอยู่นะครับอ่ะก็น่าจาชะชัดเจนเนาะทุ่มหนึ่งพอดีนะครับเนาะก็ ขอบคุณทุกท่านมากนะฮะที่มารับชมกันนะฮะแล้วก็ยังไงแล้วฝากฝากกันไว้นิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นอ,อ,อยากจะเป็นสมาชิกนะครับกับทางแหลบหุ้นเนาะนะฮะตอนนี้เราต้องบอกว่าอ,อ,อย่างเช่นออตอนนี้มีออไอเดียสำคัญนะรบ,บริการสำคัญหนึ่งก็คือเรื่องของพอ,ตตอ,อร์ตตัวอย่างแหลบหุ้นสต็อกพิกนะ เออเป็นพอร์ตตัวอย่างนะคล้ายๆแบบเมื่อกี้แหละนะฮะแต่เป็นหุ้นไทยนะฮะผสมกับกองทุนแล้วก็หุ้นต่างประเทศนะครับหรือบริการอยู่ในตัวรายปี5้าเปนนะใครสนใจก็เข้ามาเป็นสมาชิกกันได้นะครับเนาะแล้วก็ในนี้ก็ยังมีบริการอื่นๆมากมายนะใครอยากดูก็เว็บแบบหุ้น plus d o com นะฮะเนาะอย่างนี้ก็5้าเปนเนะครับเนาะก็มีอย่างที่ผมบอกที่เป็นไฮไลท์นะครับตอนตอนนี้เลยนะครับแล้วก็โรบอท นะทีเฟกมีการอัปเวอร์ชั่นใหม่นะเออแล้วก็เออเรามีสูตรนะครับนี่มีแบ็คเทสให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับเนาะก็ใครสนใจก็เชิญได้นะครับก็เออเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับว่าผลแบ็คเทสเป็นยังไงนะทีเฟกนะฮะอันนี้อาจารย์แมนเขาจะดูแลอยู่นะยังไงเดี๋ยวรออาจารย์แมนมาคุยกันอีกทีนึงแล้วกันนะมีทั้งตัวโรบอททีเฟกนะฮะแล้วก็โรบอททองนะฮะสองตัว นะครับอันนี้ต้องเดี๋ยวไว้อาจารย์แมนมาคุยอีกทีนึงเนาะนะครับส่วนผมก็จะเป็นตัวนี้แหละนะครับเนาะก็พอร์ตฟิลิโอนะฮะเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆนะฮะบอกก่อนนะว่าเป็นกรณีศึกษาให้เพื่อนๆไปทําการบ้านกันต่อนะไม่ได้เชีย์ซื้อขายแต่อย่างใดนะนะฮะเนาะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะใครสนใจก็เชิญได้นะครับเชิญได้นะครับเนาะเดี๋ยวมีผลิตภัณฑ์อื่นๆออกมามากมายนะปีนี้นะครับวางแผนค่อนข้างเยอะเลย โอเควันนี้อาจารย์ลักษ์ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้านะครับวันจันทร์จะเป็นรายการเหมือนเดิมนะก็เดี๋ยวมาคุยอัปเดตภาพรวมกันตลาดหุ้นกันเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะฮะเจอกันวันจันทร์วันเสาร์หน้าครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ